สวัสดีครับผมชื่อรณกรชื่อเล่นชื่อเนสนะครับก็ทำงานในฟิลของสถาปัตย์แล้วก็ออกแบบภายในพี่ชื่อโยเล่นจันทร์ธนานะคะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลเป็นสถาปนิกวัสดุเนี่ยผมว่าส่วนมากดีไซเนอร์จะพลาดกันเรื่องนี้จริงๆตัวไม้เนี่ยมันดีแล้วแหละแต่คราวเนี้ยไอสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องของราคาเรื่องของการดูแลสารที่ต่างประเทศเขาแทนไม้กันได้ขนาดนี้เลยแรกๆเลยอ่ะเหมือนไม้มันก็จะมีปัญหาแบบในการเลือกใช้พอมารู้จักแทนเล่ก็รู้สึกว่าระบบดูแลระบบดีแฟกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่มันครบแล้วมันก็ดีอ่ะงานออกแบบเนี่ยถ้าดีเนี่ยมันต้องมีรากของความคิดคราวนี้ไอ้ตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยมันต้องแตกมาเขาเรียกว่าขี้คายมาเป็นฟังก์ชันแต่ว่าที่ลูกค้าเรียกร้องอยากได้งานไม้เลยก็ไอ้ส่วนที่มันใกล้เขาอะพวกที่เป็นห้องนอนอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะตื่นมาแล้วก็เท้าสัมผัสไม้เลยเหมือนกันคือคนเนี่ยมองแค่วิชวลพอเห็นปุ๊บแล้วชอบไม่ชอบสวยไม่สวยนะแต่จะลงรายละเอียดเรื่องของวัสดุเนี่ยน้อยมากถ้าคุณรู้คุณสมบัติจริงอ่ะคุณจะหยิบใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพของวัสดุนั้นนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผู้ออกแบบเนี่ยพูดถึงคอนเซ็ปต์เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าได้ฟังเนี่ยบอกอ๋องานมันมีความหมายพี่จะเป็นคนที่พยายามที่จะเอาไม้เข้ามาใช้ในการออกแบบไม้เราก็อบแล้วใช่ไหมพออบแล้วใส่แล้วการยืดตัวมันก็จะน้อยลงเนี่ยเอามาใช้ได้แล้วไหนจะเรื่องขวบที่เราการันตี15ปีโอเคเลยลูกค้าก็โอเคไม่ต้องแมนเทนแนนซ์บ่อยไม่ต้องเปลี่ยนหมดคราวนี้พอพูดถึงไม้เนี่ยพอได้ศึกษาจริงจังแล้วเนี่ยเลยรู้ว่าจริงๆการใช้ไม้เนี่ยเป็นการปลูกป่านะผมบอกให้เพราะว่าพอมีการใช้เนี่ยก็มีการทดแทนถูกไหมครับไม้แท้ก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วไหนๆเราก็แบบสัมผัสไปเราก็รู้สึกแล้วว่าว่าเอ้ยมันเป็นไม้มันความรู้สึกเวลาสัมผัสกับความอบอุ่นมันจะเป็นเซนส์ของเราเวลาเราสัมผัสเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันอบอุ่นมากเลย